สนับสนุนโดยวาโก้บีเลิฟน้ำดื่มตราสิงคิฟฟารีนอะบาโลนคอลลาเจนอีกไม่กี่วันก็จะถึงปีใหม่แล้วนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะโปรแกรมไปเที่ยวสถานที่ต่างๆแต่สำหรับใครที่ไม่มีโปรแกรมจะไปไหนนะครับผมมีกิจกรรมที่เป็นสิริมงคลจะแนะนำให้รู้จักกันกิจกรรมนี้นะฮะคือการสวดมนต์ข้ามปีครับเริ่มต้นสิ่งดีกับวันปีใหม่ครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับศาสตราจารย์นายแพทย์อุดมสินนะครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ครับอาจารย์ครับผมทราบมาว่าอาจารย์นี่เป็นประธานคณะกรรมการจัดสวดมนต์ข้ามปีใช่ไหมครับซึ่งถ้าถามถึงการสวดมนต์ข้ามปีนี้ช่วงหลังมีคนทำกันเยอะมากเหมือนกันสิ่งที่หลายคนเขาไปสวดมนต์ข้ามปีนี้เพราะว่าอะไรครับคือปีใหม่เนี่ยทุกชาติทุกภาษาทุกเผ่าทุกพันทุกยุคทุกสมัยก็ถือว่าระหว่างสิ้นท้ายปีเก่าขึ้นปีใหม่นั้นเป็นวันเวลาของความเป็นสิริมงคลของชีวิตทำให้เราก็จะไปถือของขวัญไปเคารพกราบไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่เราเคารพถือแล้วก็จะรับศีลรับพรกันขอให้มีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงแต่นั่นคือเรื่องเดิมแล้วตื่นเช้าเราก็ไปทำบุญตักบาตรสร้างความดีสร้างบุญกุศลกันแต่ระยะหลังจากภาคธุรกิจนี่ต้องเรียกว่าจัดหนักก็แล้วกันโอ้โหมีการโปรโมทเฉพาะลานเบียร์ลานเหล้าเข้าดาวกันนะครับเวทีคอนเสิร์ตปาร์ตี้อะไรอย่างนี้ไหมฮะสวิงกันสุดเวียงเป็นเฟสติวัลไปเลยเหมือนกับคาร์นิวัลด้วยซ้ำไปนะงั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าไปดื่มน้ำเมากันแล้วก็เป็นที่มาของปัญหาหนึ่งคือเรื่องของอุบัติเหตุจราจรที่ตึงตายกันเบื่อปีใหม่แทนที่เป็นเรื่องของความมงคลก็ไม่ต้องนับศพที่นี่เป็นต้นใช่หวังว่าปีนี้จะน้อยลงอะไรอย่างนี้ไหมฮะสองก็มานั่งเมาก็ตกตีทะเลาะเบาแวงสามก็เสียสุขภาพครับนะแล้วไม่เป็นมงคลต่อชีวิตสักอย่างเลยเราก็มองว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆในลูกหลานเราคงแย่ครับเป็นรับประคำยมพวกนี้มาเยอะแล้วก็เลยคิดจะจัดมนต์สุขมนต์ข้ามปีซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เพราะว่าเดิมนี่ในชนบทหลายวัดทีเดียวกับชุมชนเนี่ยก็จัดร่วมกันสวดมนต์หรือในกรุงเทพจึงมีหลายวัดอย่างวัดสุทัศน์วัดสเกตที่เป็นต้นครับเพราะเราก็เลยคิดว่าน่าจะมาจัดเสนอสิ่งดีๆให้ประชาชนมีทางเลือกครับงั้นปีใหม่คงไปไหนก็ต้องไปเข้าดาวเหมือนเดิมเราก็เลยจัดทางเลือกปีที่แล้วนี่สสร่วมกับหน่วยงานหลายหน่วยงานก็เริ่มจัดเป็นปีแรกก็เราความร่วมมือมากพอสมควรสนามกลางก็จัดที่วัดชนะตาครับราชนัดตาแล้วก็มี200กว่าวัดทั่วประเทศปีนี้เราก็จัดใหญ่ขึ้นครับโดยได้ความร่วมมือจากองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนกว่า300องค์กรนะแล้วก็มหาเถรสมาคมก็เห็นด้วยกับนโยบายก็ประกาศให้วัด 7,000 กว่าวัดทั่วประเทศครับและวัดอีก300วัดทั่วโลกร่วมจัดงานนี้ขึ้นมาด้วยกันดังนั้นสนามกลางก็คือจัดที่สนามหลวงที่กรุงเทพนี่ครับโดยได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจากกทม.นี่เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาของการจัดงานสวดมนต์ข้ามปีเพื่อเปิดโอกาสมีพื้นที่ในการที่จะชักชวนคนมาทำความดีด้วยกันครับซึ่งผมเห็นว่าตอนนี้หลายคนคนรุ่นใหม่ก็เริ่มไปแล้วล่ะเริ่มไปปฏิบัติธรรมหรือว่าจะไปสวดมนต์ข้ามปีกับครอบครัวอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปเนี่ยเวลามันเริ่มประมาณกี่โมงครับกิจกรรมเนี่ยก็จะมีตั้งแต่พอประธานในพิธีมาถึงนะครับครับก็จะมีการปฏิญาณตนเป็นพุทธมามตะพร้อมกันเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการสวดมนต์บทสำคัญบทหนึ่งคือบทโพชฌงคปริตโพชฌงคปริตบทนี้นี่สำคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นบทที่ไม่แต่ครั้งพุทธเจ้าเองเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงประชวรนี่ก็ให้พระเถระท่านผู้ใหญ่เนี่ยสวดมนต์บทนี้พระพุทธเจ้าฟังเสร็จก็หายป่วยนั่นถือว่าเป็นบทสวดมนต์ที่ฟังแล้วเนี่ยจะเป็นมงคลคือทำให้หายป่วยได้ครับเพราะเราก็จะสวดมนต์กันพร้อมกันทั้งประเทศงานนี้จะมีสัญญาณโทรทัศน์สวดเป็นพร้อมบางเทศคือสวดมนต์บทพระชกโพชงคปริตเนี่ยเพื่อจะถวายแด่พระเจ้าอยู่หัวให้ทรงหายประชวรครับเสร็จแล้วก็จะหลังจากนั้นก็จะมีการส่งน้ำพระพุทธรูปสำคัญจากวัดต่างๆ9องค์รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ไปถวายสักการะแก่พระประจำกทม.ของเราคือพระนวราชบพิตรครับขณะเดียวกันในงานนี้ทางคณะเราทั้งหมดเนี่ยได้เททองหล่อพระพิเศษขึ้นมาองค์นึงเรียกปางพระห้ามญาติ
ครับจริงๆคือเรียกว่าปางพระห้ามพญาที่มากกว่านะเป็นพระที่ประทับยืนนะครับครับเพื่อจะถวายกับพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นประชาชนที่มาในงานนี้ก็สามารถที่จะส่งน้ำพระองค์นี้แล้วก็เจริญจิตนะครับอวยพรให้พระเจ้าอยู่หัวแล้วเสร็จแล้วเสร็จจากงานคืนวันปีใหม่เนี่ยพระพุทธรูปองค์นี้ที่เราเรียกพระพุทธชยันตีครับเฉลิมราชนี่ก็จะเชิญท่านไปทุกวัดไอ้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยประชาชนทั้งประเทศได้มีโอกาสสักการะบูชาและสุดท้ายถึงจะนำมาถวายกับพระเจ้าอยู่หัวนี่เป็นต้นครับก็อยากจะเชิญชวนแล้วก็พอ5ทุ่มครึ่งครับก็จะเริ่มต้นการสวดมนต์ที่นี่สวดยาวนี่สวดยาวเพื่อจะข้ามปีไปเลยใช่ครับครับซึ่งจะเสร็จประมาณกี่โมงครับถ้าเราเริ่มตอนประมาณสัก5ทุ่มครึ่งก็ประมาณหลังเที่ยงคืนเล็กน้อยครับครับแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็จะมีการปล่อยตัวการวิ่งข้ามปีขึ้นมีนักวิ่งเป็นหมื่นนะครับมีวิ่งข้ามปีด้วยฮะพอสวดเสร็จเนี่ยก็จะประชาชนก็ทยอยมารับประพรมน้ำพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตเป็นสิริมงคลนี้ใช่ไหมครับพุทธมนต์นั้นก็มีการสวดตั้งแต่เย็นเลยนะครับพอประพรมพระพุทธมนต์เสร็จน้ำมนต์เสร็จเนี่ยพวกนักวิ่งทั้งหลายก็จะไปตั้งแถวละครับเที่ยงคืนครึ่งปั้งก็หยอกวิ่งเลยนะออกไปตามเรื่องเงินกลางไปพระผู้ทรงมาแล้ววิ่งกลับมาประมาณ10กิโลครับโอ้แล้วก็ถ้าใครจะอยู่ในงานก็ยังมีเวทีก็ยังมีงานบันเทิงธรรมะบันเทิงต่อครับร็อกสตาร์ทั้งหลายที่คุณเคยเห็นอยู่บนเวทีร็อกคอนเสิร์ตทั้งหลายเนี่ยคราวนี้จะเป็นธรรมะคอนเสิร์ตหมดเปลี่ยนลุคที่นี่เลยเปลี่ยนลุคทุกคนเลยนะครับไม่เป็นเชิงร็อกแหละแต่จะร้องเพลงสไตล์ธรรมะซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนเลยซึ่งงานนี้ก็จะมียาวจะไปถึงเช้าเลยเช้าเลยใช่ไหมใครจะอยู่ถึงเช้าก็ได้ก็มาทำบุญตักบาตรที่สนามหลวงการมาสวดมนต์ข้ามปีพร้อมกันนี่หนึ่งเพื่อถวายพระพักตร์กุศลกับพระเจ้าอยู่หัวครับให้จะได้มีแผ่นดินของเราจะได้มีพระสุขภาพแข็งแรงยังไม่พอยังเฉลิมฉลองที่พระพุทธศาสนาพระเจ้าของเราเนี่ยตรัสรู้มาครบ 2,600 ปีด้วยโอ้โหอาจารย์ครับและกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ไหนและเมื่อไหร่นะครับจริงๆแล้วการสวดมนต์ข้ามปีนี้มีทุกวัดที่บอกใกล้บ้าน 7,000 กว่าวัด 7,000 กว่าวัดในประเทศไทยได้300กว่าวัดทั่วโลกแต่สำหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลนี่สะดวกมาสนามหลวงครับก็สนามหลวงถือเป็นสนามกลางครับแต่ถ้าท่านจะอยู่กับบ้านก็เราพิจารณาถ่ายทอดนะถึง2สถานีใหญ่ๆด้วยกันครับแล้วก็สามารถที่จะมาสนามหลวงได้ตั้งแต่แดดร่มลมตก 4-5 โมงเย็นก็มาได้เลยครับหรือจะบ่ายโมงก็ได้เหมือนกันที่จะว่างานเริ่มมาแต่บ่ายแล้วใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับขอบคุณมากครับไปสวดมนต์ข้ามปีเริ่มต้นดีชีวิตดี31ธันวาคมนี้ที่ท้องสนามหลวงเริ่มต้นดีชีวิตดีในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับส่วนตอนนี้เรามาร่วมส่งพลังบวกให้กับประเทศไทยให้เดินก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคงและให้มีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดปี2555ครับส่วนผมเองนะครับขออวยพรให้คุณผู้ชมทางบ้านคิดสิ่งใดก็ขอสมปรารถนาละกันแต่ถ้าใครคิดจะไปปาร์ตี้ที่ไหนอย่าลืมนะครับเมาไม่ขับส่วนคืนนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีปีใหม่ครับ